ายในอาคารสีเรียบและดูมั่นคงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีแห่งนี้รักษาและจัดแสดงมรดกของมนุษยชาติที่พบในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 4,000 ปีที่แล้วซึ่งมนุษย์ดำรงวิถีชีวิตแบบพรานทะเลรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องประดับเช่นเบ็ดตกปลาจากกระดูกสัตว์เครื่องประดับจากเปลือกหอยและกระดูกสันหลังปลาผลผลิตเหล่านี้พบเป็นจำนวนมากในหลุมฝังศพทำหน้าที่แสดงสถานะบุคคลดังเช่นโครงกระดูกสตรีที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีจังหวัดชลบุรีประดับสร้อยลูกปัดจำนวนมากบ่งบอกได้ถึงความมั่งคั่งหรือสถานะบุคคลสำคัญจนนักโบราณคดีผู้ค้นพบตั้งชื่อให้เธอว่าเจ้าแม่โคกพนมดีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย